สวัสดีคุณชมครับวันนี้มารีวิวอีกแล้วครับคุณชมครับตอนนี้เทศกาลเกเจเข้ามาทุกทีกันแล้วนะครับคุณชมครับหลายคนจะดื่มนมถั่วเหลืองที่แบบอร่อยนะฮะแต่ว่ารู้สึกมันไม่ตอบสนองกันเลยวันนี้หนูไปเจอมาเป็นดีน่าครับมี2รสนะฮะอย่างแรกก่อนเลยนี่ฮะเป็นดีน่านมถั่วเหลืองผสมงาดัง2เท่าครับนี่เลยมีเซซามีมีวิตามินอีวิตามินเอและแคลเซียมด้วยนะฮะแล้วมี16ชนิดและเกลือแร่ด้วยอันนี้ครับเป็นดีน่ากาบ้าครับมีสารสกัดจากจมูกข้าวญี่ปุ่นโอเมก้า369วิตามินบี2สูงนะฮะนี่เลยสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นนะฮะเริ่มจากนี่ก่อนเลยรสชาติอร่อยครับคุณผู้ชมฮะคือในนี้มันมีสารสกัดนะมันเป็นส่วนผสมคืองาดำเข้มข้นนะสองเท่าเลยเนี่ยมันมีเจด้วยนะเนี่ยอร่อยมากรสหวานแต่ใส่งาดำอร่อยเข้มข้นจริงๆนะฮะนี่ฮะเป็นดีน่ากาบ้านี่อะไรนะหวานน่ะนี่รสดีเลยวัดหวานดีเลยแต่ชอบกล่องเขียวนะกล่องนี้ก็อร่อยเหมือนกันสองรสนี้อร่อยมากนะฮะนี่ฮะในรสชาติดีดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองซื้อดูกล่องขนาดแค่10บาทเลยนะฮะฝากติดตามกันสักนิดนึงอย่าลืมนะเจอกันพุธพฤหัสศุกร์เวลา2ทุ่มทางช่อง YouTube ชนีจันทร์ครับอย่าลืมวันนี้นะฮะแต่อย่าลืมจะมีข่าวมีอะไรมันอยู่ในไลฟ์แล้วไม่ใช่ไลฟ์มันเป็นคลิปย้อนหลังแต่ไลฟ์จริงๆจะเจอกันใน Facebook แต่ถ้าเจอย้อนหลังก็เนี่ยฮะช่องชนีนันทรครบรถแน่นอนแต่โฆษณามีไหมหนูไม่รู้เหมือนกันแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ